ลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อในโลกออนไลน์ได้มีการนำคลิปนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ขึ้นกล่าวบนเวทีในงานพาเลทบางกอกไพร2023มาเปรียบเทียบกับคำพูดของต่ายชุติมาทีปนาศอดีตภรรยาสาวของนายพิธาที่เคยพูดในรายการไทยรัฐทอล์กเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งพิธีกรถามทางด้านของสาวตายเกี่ยวกับกติการะหว่างตายกับพิธาที่เคยใช้ร่วมกันซึ่งสาวตายก็บอกว่ามีการห้ามมีเพื่อนเกย์หรือทอมคือห้ามคุยโดยพิธาให้เหตุผลว่าไม่เหมาะซึ่งทางตายก็บอกว่าอะไรที่ทำให้ครอบครัวเดินต่อไปได้ก็พร้อมทำขณะเดียวกันก็มีการนำคลิปนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เป็นคลิปที่ขึ้นกล่าวปาศัยบนเวทีกับประชาชนโดยพิธากล่าวว่าการที่พวกเรามารวมตัวกันที่นี่คือการส่งสัญญาณว่าประเทศของเราขับเคลื่อนด้วยความรักไม่ใช่ความกลัวเรากำลังส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่าความหลากหลายคือจุดแข็งไม่ใช่จุดอ่อนเรากำลังส่งสัญญาณไปว่าความรักคือความรักและความรักต้องชนะเมื่อผมและพรรคร่วมสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่สมรสเท่าเทียมผ่านแน่นอนรวมถึงการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสวัสดิการทั่วหน้าสำหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเพศอะไรเชื้อชาติอะไรหรือศาสนาอะไรประเทศเรายินดีต้อนรับทุกคนอย่างปลอดภัยอย่างมีอิสระพวกคุณทุกคนเป็นตัวของตัวเองได้แน่นอนมีข้อกำหนดหรือว่าข้อกติการ่วมกันไหมครับว่าเส้นของเขาอยู่ตรงนี้เราห้ามก้าวข้ามเส้นนี้ไปอะห้ามแบบไม่ให้มีเพื่อนเป็นเกย์หรือผู้ชายทอมที่เป็นลักษณะภายนอกเป็นไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะอันนั้นคือถ้าไปคุยหรืออะไรก็คือไม่ได้อันนี้คือห้ามว่าเขาให้เหตุผลว่าอะไรครับมันไม่เหมาะเราซักไหมครับว่าขอให้ผลหน่อยเพราะอะไรก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าอะไรที่ยอมได้ก็เพื่อให้ชีวิตคู่มันไปได้ก็คือถือว่าถ้ามันเป็นเรื่องเล็กและแน่นอนว่าการจุดประเด็นดังกล่าวก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยหลายคนมองว่าคลิปจะ10ปีหรือ20ปีก็ไม่สำคัญมันสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นความคิดของคุณจริงๆอาทิณตอนนี้ให้ทำอะไรทำได้หมดทั้งที่ย้อนแย้งกับวิธีคิดของตนเองเปลี่ยนทุกวันกับคำพูดที่มีครบรถเลยนะพระเอกลิเกพิธาพูดกลับไปกลับมาไม่น่าเชื่อถือเลยค่ะพูดแบบตรงจุดที่โซเชียลมีเดียทำจำไม่ได้พูดเยอะเพราะมันไม่ได้ออกมาจากใจหรือจะเป็นเขาว่าคำพูดเป็นนายจริงๆใจหายแทนความรู้สึก FC และกลุ่ม LGBT เลยค่ะเอาเป็นว่าจากประเด็นที่เกิดขึ้นต้องรอคำชี้แจงจากทางด้านของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีว่าคำพูดของอดีตภรรยาเป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจหรือไม่ต้องรอติดตามถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ